วงนูโวเล่นคอนเสิร์ตมาประมาณ 7,436 ครั้งนี้37อ๋อถ้านี้นี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่วงนูโวจะได้เล่นกับวงออเคสตรา 5-60 ชิ้นโอ้โหอยากดูไหมดูดิผมยังอยากดูเลยอยากเป็นคนดูสำหรับจอห์นรู้สึกถึงเรื่องเพลงคือเพลงกล้องในใจกับเพลง Echo From My Heart ที่เรามา merge กันเนี่ย Echo From My Heart งานนี้น่าจะเป็นงานที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆเราเนี่ยได้อย่างดีมากคิดอยู่ทุกวันเดี๋ยวเราจะมีคำนะครับเป็นข้อความที่จะให้คุณก้องแล้วก็คุณจอนนะครับนิยามคำเหล่านี้ในความรู้สึกในช่วงนี้คำแรกนะครับผมคำว่าก้องในใจครับก้องในใจก้องในใจก็ต้องนึกถึงเพลงก้องในใจทันทีตั้งแต่ผมได้รับมอบหมายให้เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับ CIMB นะครับเขาก็บอกว่ามีโครงการว่าน่าจะต้องมีเพลงสักเพลงนึงที่เราจะมาร้องให้ก้องร้องแล้วเขาก็ขอว่าขอให้มีคำนี้ด้วยมีคำว่าก้องในใจก้องอยู่ในใจสิ่งที่เธอให้จนกระทั่งก้องมาชวนบอกว่าเฮ้ยจอห์นก้องในใจมันมีเวอร์ชันภาษาอังกฤษโทรไปหาจอห์นว่าเอ้ยจอห์น CMB อยากให้จอห์นร้องก้องในใจเวอร์ชันภาษาอังกฤษก็คือเพลง Echo From My Heart ก้องอยู่ในใจกับออเคสตรานี้น่าจะครั้งแรกนะใช่ครั้งแรกวงนูโวเล่นคอนเสิร์ตมาประมาณ 7,436 โอ้จำแม่นมากเลยครับครับผมได้ไม่ใช่37อ่ะ37นับอันนี้ด้วยอ๋อถ้าอย่างนี้ก็ตั้งแต่เล่นมาเนี่ยเราไม่เคยได้เล่นกับวงออเคสตราเลยนี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่วงนูโวจะได้เล่นกับวงออเคสตรา 5-60 ชิ้นโอ้โหอยากดูไหมดูดิผมยังอยากดูเลยอยากเป็นคนดูเรามีเพลงของเราเราเลือกเพลงขึ้นมาเป็นเพลงที่เด่นของเราทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่นูโวกับวงออเคสตราเท่านั้นแต่ว่าเราจะได้สัมผัสกับอีกหลายเพลงที่อยู่ในใจเราแต่ว่าเป็นเพลงที่แบบว่าถูกประพันธ์เพิ่มเติมเข้าไปวันนั้นเนี่ยนอกจากจะมีวงนูโวเล่นกับออเคสตราแล้วยังมีศิลปินอีก10กว่าคนใช่เพราะว่าในวันนั้นเนี่ยจะมีศิลปินทั้งหมด15คนวงนูโวไปแล้ว6ใช่ไหมก็ยังเหลืออีก9คน9คน9คนนี้ก็จะมาร่วมร้องอยู่ในออเคสตราด้วยใช่เชื่อว่าน่าจะเป็นบรรยากาศใหม่บรรยากาศที่ยังไม่มีใครเคยใช่รวมทั้งเราด้วยก็ยังไม่เคยใช่ก็เลยอยากเป็นคนดูเราจะเล่นหรือเราจะดูดิเล่นแล้วก็กลับมาดูทีหลังก็ได้ แรงบันดาลใจงานนี้นี่ผมว่าน่าจะเป็นงานที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายคนนะผมว่ามากที่สุดเลยน่าจะเป็นเด็กๆที่ได้มีโอกาสมาเล่นกับนูโวได้มีโอกาสมาเล่นบนเวทีคอนเสิร์ตใหญ่ๆกับวงจริงๆจังๆเป็นเรื่องเป็นราวเด็กๆเนี่ยก็จะเห็นได้จากในหลายเพลงที่จะมีน้องๆเด็กๆลูกๆของพวกเราลูกจอนก็มาลูกฝิ่นก็มาลูกของลูกค้า CIMB ทั้งหลายก็ได้ร่วมกันขึ้นมาเล่นสำหรับจอห์นรู้สึกถึงเรื่องเพลงคือเพลงก้องในใจกับเพลง Echo From My Heart ที่เรามา merge กันเนี่ยความหมายที่ทาง CIMB ต้องการที่จะถ่ายทอดเนี่ยมันคือการแสดงให้เห็นว่าเป็นเหมือน Big Family หนึ่ง Family แล้วเกิดเป็นแรงบันดาลใจไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือเป็นใครก็แล้วแต่เลยก็รู้สึกว่าเฮ้ยเพราะว่าคนที่มาเล่นหลายคนก็เป็นคนที่เป็นลูกค้าลูกของลูกค้าอีกทีนึงด้วยซึ่งหาดูได้ยากนะอะไรแบบนี้แบบไม่ใช่คอนเสิร์ตที่เรียกว่าเป็นคอนเสิร์ตทั่วไปอย่างเช่นเป็นนูโวแล้วก็จะมีนูโวนาโอเนเวอร์นูโวนั่นนูโวนี่แต่แบบพอเป็นนูโวกับ CMB เนี่ย it's special ใช่ต้องให้ CMB จัดบ่อยๆสักอาทิตย์ละครั้งใช่อาทิตย์ละครั้งเยอะไปLet's go!
15ปีนี้นะน่าจะหมายถึง CIMB เนี่ยอยู่ในเปิดมาในประเทศไทยเนี่ยครบ15ปีก็เลยจะจัดงานยิ่งใหญ่ครั้งนี้นะเป็นการตอบแทนลูกค้าแล้วก็เลยเชิญศิลปินให้มีศิลปินบนเวทีทั้งหมดเนี่ย15คนให้ตรงกับ15ปีที่ CIMB อยู่ในประเทศไทยไม่น่าละนี่เนี่ยแล้วก็จะอยู่ต่อไป go forward นี่เป็นมุ่งไปสู่การเป็นธนาคารที่อยู่ในใจหลายๆคนความรู้สึกดีๆแบบนี้ใส่เขาเติมเต็มเข้าไปเอาลูกค้ามามีส่วนเกี่ยวข้องนี่คือเกิดเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากซึ่งเชื่อว่าทาง CMB ถึงแม้ว่าจะถ่อมตัวเองว่างานไม่ได้มีเป็นประจำแต่งานนี้เนี่ยก้องจากใจจริงๆเพราะว่าเขาทำมาจากใจแล้วก็ถ่ายทอดออกมาประทับใจไปดูกัน Let's go ไป